กมธ.เผยอนุทินชงปรับเกณฑ์ผ่านประชามติต้องไม่ต่ำกว่า1ใน4ของผู้มีสิทธิออกเสียงการเมืองวันที่29กรกฎาคม2567 10:48 น.กมธ.ขีดไทม์ไลน์วันออกเสียงพร้อมวันเลือกตั้งไม่เร็วกว่า60วันไม่ช้ากว่า150วันเผยอนุทินชงปรับเกณฑ์ผ่านประชามติต้องไม่ต่ำกว่า1ใน4ของผู้มีสิทธิออกเสียงเมื่อวันที่29กรกฎาคม2567นายนิกรจำนงเลขานุการคณะกรรมาธิการกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยความคืบหน้าของการประชุมหลังจากพิจารณามาแล้ว4ครั้งโดยนายนิกรกล่าวว่าที่ประชุมมีข้อสรุปในประเด็นการกำหนดวันออกเสียงประชามติซึ่งร่างเดิมกำหนดให้ออกเสียงในวันเดียวกันกับวันเลือกตั้งส.ส.ที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปวันเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเนื่องจากดำรงตำแหน่งครบวาระโดยได้กำหนดช่วงระยะเวลาเพิ่มเติมคือกำหนดวันออกเสียงตามการเลือกตั้งดังกล่าวก็ได้แต่ต้องไม่เร็วกว่า60วันและไม่ช้ากว่า150วันเพิ่มเข้ามาเพื่อให้เกิดความชัดเจนนายนิกรกล่าวต่อว่าสำหรับประเด็นเกณฑ์การออกเสียงประชามติที่เป็นข้อยุตินั้นพบว่านายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ส่งความเห็นของกระทรวงมหาดไทยที่ขอให้แปรยติในประเด็นเกณฑ์ของผู้ออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติโดยขอให้ใช้เกณฑ์ไม่ต่ำกว่า1ใน4ของผู้มีสิทธิออกเสียงเพิ่มเติมจากเกณฑ์ผ่านประชามติที่ใช้เสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งของผู้ออกมาใช้สิทธิทั้งนี้ในความเห็นดังกล่าวนั้นตนรับเป็นผู้แปรยติด้วยและต้องรอการพิจารณาของกมธ.อีกครั้งเนื่องจากในประเด็นดังกล่าวต่างจากตามเนื้อหาที่เสนอต่อสภาที่กำหนดให้ใช้เกณฑ์ผ่านประชามติเพียงแค่เสียงข้างมากของผู้ออกมาใช้สิทธิออกเสียงเท่านั้นนายนิกรกล่าวอีกว่านอกจากนั้นกมธ.ยังได้รับหนังสือจากภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยพ.ร.ป.ที่เสนอต่อกมธ.เมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อเสนอความเห็นต่อการจัดทำเนื้อหาหลายประเด็นอาทิให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.และหน่วยงานรัฐสนับสนุนอำนวยให้ประชาชนพรรคการเมืององค์กรพัฒนาเอกชนสามารถแสดงความคิดเห็นทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในการทำประชามติและรณรงค์รูปแบบต่างๆกำหนดให้มีอาสาสมัครการออกเสียงประชามติเพื่อความเที่ยงธรรมสุจริตเป็นต้นซึ่งข้อเสนอของพ.ร.ป.และยังขอให้สภาและวุฒิสภาเร่งพิจารณาร่างงบร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติโดยเร็วเพื่อให้ทันต่อการออกเสียงประชามติจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครั้งแรกพร้อมกับการเลือกนายกอบจ.ในวันที่3กุมภาพันธ์2568ด้วย ดีเจดาวพร้อมแต่งมากรอแกงส้มคุกเข่าขอคบมา7ปีมั่นใจคนนี้เตรียมผลิตลูกบันเทิงวันที่28กรกฎาคม2567 10:59 น.ดีเจดาวพร้อมแต่งมากรอแกงส้มคุกเข่าขอคบมา7ปีมั่นใจคนนี้เตรียมผลิตลูกโวมีไข่เยอะ50ใบเหมือนปลาคาเวียความรักสุกงอมครบ7ปีพร้อมแต่งงานแล้วสำหรับดีเจดาวณภัทรศรสิมเสถียรกับแฟนหนุ่มแกงส้มธนทัศน์ลุ้นเซอร์ไพรส์รอแค่ฝ่ายชายมาขอคุยเรื่องอยากมีลูกแล้วและได้ไปฝากไข่ไว้เรียบร้อยโวมีเยอะกว่า50ใบหลายคนลุ้นคู่เราจะมีข่าวดีเมื่อไหร่เอาจริงๆไม่รู้เลยถ้ารอบนี้ก็เซอร์ไพรส์เขาก็เซอร์ไพรส์เนียนเหมือนกันนะเนียนมากจนเอ๊ะว่าหรือปีหน้าหรือเปล่าไม่มีอะไรให้เอะใจเลยรอบนี้เนียนมากที่เอะใจจะเป็นทริปต้นปีที่ไปญี่ปุ่นแต่ก็ไม่มี
เดี๋ยวมีทริปปลายปีอาจจะนะไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวปลายปีนี้จะทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำก่อนปีนี้จะเริ่มคุยกันเรื่องการมีลูกเลยคิดว่าสิ้นปีอาจจะไปเที่ยวยาวๆค่ะการฝากไข่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยหมดแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้เริ่มขั้นตอนการผลิตขนาดนั้นเป็นไปตามขั้นตอนไข่เยอะค่ะแต่ตอนนั้นเราเหมือนปลาคาเวียร์เลยเยอะมากจนทำให้เราอารมณ์แปรปรวนเพราะมีทั้งหมด50ใบหรือจริงๆแล้วเราคือสายพันธุ์ปลาหมอคางดำหัวเราะมั่นใจในไข่ของเราแล้วมั่นใจแกงส้มไหมเขายังไม่ได้ตรวจขนาดนั้นเลยหลายคนมองว่าน่าจะรอให้แต่งงานก่อนคือจริงๆขอแค่ให้เขาคุกเข่าขอปุ๊บเราก็พร้อมจะผลิตเลยเพราะเราอายุเยอะมากแล้วปีหน้า37แล้วคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝั่งเจอทุกครั้งก็ถามทุกครั้งท่านไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องแต่งงานกันก่อนเคยมีคุยกันไหมว่าถ้าเป็นพ่อเป็นแม่จะยังไงคุยตลอดหลังเขาก็พูดหลายรอบเหมือนกันส่งวิดีโอเด็กมาให้ดูแบบแปลกๆหลายรอบมีแอบตั้งชื่อไว้บ้างไหมเคยมีแต่ดาวจำไม่ได้เขาชอบตั้งชื่อแบบตลกไอ้แดงอย่างนี้แกงไม่เคยมีชื่ออะไรดีๆเลยแต่ตอนนี้เขาเป็นคนที่อยากเริ่มกระบวนการมากกว่าดาวแล้วดาวว่าน่าจะเพราะเขาทำงานกับเด็กๆเยอะหรือเขาจะเอาเด็กๆในสังกัดมาช่วยเซอร์ไพรส์เอา LYKN มายืนเต้นล้อมวงเหรอได้แม่ชอบตอนนี้อะไรก็ได้เดินมาแค่มีเหรียญ10อันเดียวขอก็โอเคเราพร้อมเพราะเรามั่นใจแล้วว่าเป็นคนนี้ค่ะกลัวอาถรรพ์7ปีไหมหนูเคยถามเขาว่าถ้าวันหนึ่งเราอยากเลิกเขาจะเลิกไหมเขาบอกเขาไม่เลิกสมมุติก็ไม่เลิกเลยรู้สึกว่า7ปีก็คงไม่เป็นไรเพราะเขาไม่เลิกเราก็ไม่เลิกเหมือนกันนะวันนี้วันที่26กรกฎาคม2024นะคะหัวเราะครบรอบ7ปีก็มีของขวัญพิเศษให้ด้วยแต่ทุกคนค่ะอย่าคิดว่าเราใช้เงินเปลืองขนาดนั้นเพราะทั้งถุงที่ทุกคนเห็นเราไม่ได้ FYI ในคลิปแต่มันเป็นของเซลล์ทั้งหมดเขาสนับสนุนให้เราแต่งตัวตั้งแต่วันแรกที่ยังไม่ได้เริ่มทำ TikTok ก็เป็นเขาที่ส่งเสริมให้เรามั่นใจในตัวเองให้เรากล้าแต่งตัวเพราะฉะนั้นวันนี้ครบรอบ7ปีก็ยังเป็นเขาเหมือนเดิมเอาจริงๆเขาจะหวงถ้าเราออกมาคนเดียวโดยที่ไม่มีเขาเพราะเขารู้ว่าเราไม่ค่อยดูแลตัวเองแต่ถ้ามีเขาอยู่ด้วยเขาจะชอบจะสนับสนุนว่ามันหน้ามันเคี้ยวนะแต่ว่าฉันไปด้วยไม่เป็นไรเว้าหน้าเขาไม่ยอมเว้าหลังเขาโอเคหัวเราะมันไส้ปากปีนี้ชีวิตดีแฮปปี้มากใช่ไหมแฮปปี้ดีมากๆต้องขอบคุณทุกคนที่ยังให้โอกาสเพราะละครก็มีแฟนก็น่ารักมีลูกค้ามีพี่นักข่าวคอยช่วยพวกเราขอบคุณค่ะ นายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์น้ำท่วมใกล้ชิดขอบคุณเจ้าหน้าที่เร่งช่วยประชาชนการเมืองวันที่29กรกฎาคม2567 9:55 นนายกรัฐมนตรีเศรษฐาห่วงเหตุอุทกภัยติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดขอบคุณเจ้าหน้าที่เร่งช่วยประชาชนที่ตราดเผยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์เตรียมลงพื้นที่วันนี้เมื่อวันที่29กรกฎาคม2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความบน X หรือทวิตเตอร์ระบุว่าหลายวันนี้ฝนตกติดต่อกันทำให้หลายพื้นที่มีน้ำหลากซึ่งได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต้องขอขอบคุณกองทัพตำรวจและทุกคนในพื้นที่ที่เร่งช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลสะตออำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยขนย้ายสิ่งของแจกจ่ายอาหารและถุงยังชีพและพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ที่เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตัดและเคลื่อนย้ายต้นมะพร้าวเพื่อนำไปทำหลักผูกเรือในพื้นที่ประสบภัยจากเหตุฝนตกหนักและพายุลมแรง
และยังเป็นการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูท่าเรือในพื้นที่บ้านคลองมะขามตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดผมจะเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไปก็ขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ยังคงติดตามเฝ้าระวังซึ่งทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์จะลงพื้นที่ไปตรวจราชการด้วยตัวเองเช้านี้นายเศรษฐากล่าว